คุณผู้ชมค่ะปิดท้ายเบรกนี้ค่ะไปดูข่าวทั่วไทยกันหน่อยดีกว่านะคะกับเด็ดข่าวกับยายเมียนค่ะแล้วก็ข่าวดีดีกับพี่คำรณค่ะท่านผู้ชมสถานที่แห่งนี้แหละค่ะห่างจากพระอุโบสถไม่กี่เมตรตัวนี้วางศิลาฤกษ์ไว้อันนี้คือพระธาตุเจดีย์พระพุทธโคดมบรมไตรโลกนาถค่ะสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยตอนนี้ทุกอย่างได้เริ่มสตาร์ทอัพแล้วค่ะได้มีการตอกเข็ม108ต้นในที่นี้นะครับต่อหม้อเนี่ยเราได้เริ่มเทตั้งแต่ต้นเดือนที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันต่อไปงานที่เราจะทำก็คืองานคานคานคอดินคานคอดินแล้วก็ปูพื้นแล้วก็ถึงจะขึ้นองค์ซึ่งส่วนที่เรายืนบริเวณด้านในเนี่ยคือส่วนที่เป็นองค์พระธาตุแล้วก็ระเบียงประมาณ6เมตรเองครับค่าก่อสร้างประมาณ 8-10 ล้านครับขึ้นอยู่กับการตกแต่งเพิ่มอีกตอนท้ายนะครับแต่ว่าตัวโครงสร้างอ่ะไม่ต่ำกว่า8ล้านวัดโคกสลุดหลุดทุกอย่างหลุดพ้นหลุดเวรหลุดกรรมหลุดนี่หลุดสินใช่หลุดทุกเรื่องขอเจริญพรท่านที่รับรู้รับทราบก็ขอเจริญพรมาร่วมอนุโมทนาสร้างพระธาตุเพื่อที่จะได้ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและก็จะได้ทำบุญกุศลนี้ให้เจ้ากรรมนายเวรพระภูมิเจ้าที่แม่ธรณีและสิ่งทั้งหลายเขาได้อนุโมทนาบุญร่วมกับท่านที่จะเป็นเจ้าภาพด้วยกันทุกคนทุกท่านจ้ะตอนนี้อยากจะเรียนเชิญญาติบุญญาติศรัทธาเรามาร่วมกันสร้างพระเจดีย์เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนาพระธาตุเจดีย์พระพุทธโคดมบรมไตรโลกนาถสาธุ